ก็ขอบคุณทางอาจารย์ประกรณ์แบบนี้นะคะที่ทุกปีแล้วก็เชิญมาพูดมากระจายฝังนะให้มีเงื่อนคืนเต็มเพราะว่าเรื่องที่มันผ่านที่ได้รับมอบหมายมาในวันนี้ก็ไม่เคยลองตามนะตามบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตามลึกนักนะอย่างหัวข้อรอบนี้ที่อาจารย์ประกรณ์มอบหมายเรื่องสถาปัตยกรรมในเวียนวังสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ไม่บอกค่อยกันที่พอได้เราก็ตื่นเต้นเพราะว่าคือจริงก็เคยก็มีพูดถึงในคลาสเรียนที่พิศนุโลกโบราณนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดลงลึกอะไรเลยนะมันก็จริงก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้เราก็อย่าถือว่ามาสอนเลยค่ะแต่ถือว่าเราเอาที่สิ่งที่อาจารย์ได้อ่านมาแล้วก็มาไปค้นคว้าเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้ไม่รู้สึกเครียดด้วยนะไม่ถึงตัวอาจารย์เองเครียดด้วยถ้าเราพูดถึงตัวบางเองวังในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยจริงๆแล้วเรามันมีหลายแห่งถ้าเราดูที่เฉพาะเมืองปักกิ่งเองก็อย่างน้อยก็มีอยู่3วังแล้วนะคะที่ฮ่องเต้หรือตะกั่วปักกิ่งได้ใช้อันแรกเลยที่เราต้องรู้จักคือผู้โป่งบางครั้งก็คือราชวงศ์ต้องห้ามหรือ Provincial City ที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ Summer Palace ก็คืออินเดียนะคะแล้วก็เหยื่อนิ้วเหยื่อนะซึ่งทั้งสองอันหลังเนี่ยอินเดียก็คือเหยื่อนก็มีอันนี้คืออยู่นอกเหนือออกไปนะคะถ้าใครเคยไปแถวมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะอยู่ระแวกแถวนั้นนะคะแต่ว่าของราชวงศ์ต้องห้ามจะอยู่ที่ใจกลางนะคะส่วนนอกเมืองก็มีเหมือนกันนะคะที่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยก็จะมีชื่อจากจีนเขาเนี่ยเขาเรียกปี้สู่สันจวงนะเพราะว่าปี้เป็นปีหมีสู่คือร้อนนะคะสันจวงคือเขาก็หมายถึงว่าเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยในราชสำนักราชวงศ์ชิงเขาก็จะหลบร้อนขึ้นไปหนีขึ้นไปกันทางหนึ่งนะนะคะที่เมืองที่เรารู้จักกันในนามว่าเฉิงเต๋อในปัจจุบันนะคะถามว่าห่างกันขนาดไหนตอนสมัยเรียนเคยนั่งรถไฟขึ้นไปที่เป็นความเร็วปกตินั่งประมาณสักกี่ชั่วโมงได้สมัยนั้นถ้าสมัยเฉินหลงเสด็จไปเองคงจะเป็นวันเป็นการควรจะไปถึงนะคะทีนี้เนื่องจากวังมันเยอะมากนะให้พูดครบอาจารย์ว่าเราคงต้องจัดกันสักเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเลยเลือกที่หลายคนน่าจะเคยไปหรือเคยดูหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะองค์หญิงกำมะลอแล้วก็มีจอมเจนจักรพรรดิอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของราชวงศ์ต้องห้ามที่อยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะก่อนที่เราจะมาถอดรหัสว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดวางอาคารเรื่องของการใช้สีหรือว่ามันแต่สัญลักษณ์ต่างๆมันมีความหมายอะไรก็เดี๋ยวให้ดูภาพคร่าวๆนิดนึงนะคะว่ามันมีการแบ่งอะไรยังไงมีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้างนะคะภาพพวกนี้จริงๆมันเป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหลังของพระราชวังภูโป่งนะคือมันจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวเราดูกันคือถ้าเราพูดถึงวังพระราชวังต้องห้ามแบบเนี้ยเราจะเป็นจะต้องพูดถึงผังเมืองรวมของปักกิ่งด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาตามคติแบบของคนจีนเนี่ยเขาจะต้องสร้างทั้งวังสร้างทั้งเมืองให้สอดคล้องกันซึ่งอันนั้นก็คือเป็นหลักที่มันมีมาในทัพพีตั้งแต่ช่วงราชวงศ์โจแล้วนะคะโดยทั่วไปนะคะเวลาไม่ว่าจะเป็นเมืองสมัยช่วงราชวงศ์ทางราชวงศ์โซ่หรือยวนหรือหมิงหรือชิงก็ดีเวลาสร้างวังสร้างเมืองมันจะต้องเป็นผังที่ซ้อนชั้นกันอยู่สองถึงสามชั้นอันแรกเนี่ยก็คือด้านชั้นนอกตรงนี้นะคะซึ่งในภาษาจีนเรียกว่าเป่ยจิ๋งเฉิงก็คือเป็นกำแพงปูนลังนั่นเองนะ
เช่นการเรียกว่าหวังเฉิงซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของพวกชนชั้นสูงเขาอยู่กันแล้วนะคะชาวบ้านที่เข้ามานะคะและในสุดนะคะก็คือที่เป็นเหมือนไข่แดงน้อยๆอยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นพระราชวังต้องห้ามหรือจิตติเฉิงพอมีเดนซิตี้เดี๋ยวเราจะดูประวัติศาสตร์กันนะคะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวของพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันมีประวัติการวางผังตั้งแต่ราชวงศ์มิงเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะคะซึ่งอย่างที่เมืองปักกิ่งมันจะมีความแปลกอย่างนึงหลายคนคงสังเกตในแนวข้างล่างนะคะซึ่งถ้าใครเคยไปเทียนถานเทียนถานจะอยู่ท้องเรือนี้นะคะแนวกำแพงเมืองเส้นนี้เนี่ยมันเป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นในภายหลังจากสถาบันสถาปนาเมืองปักกิ่งขึ้นมาเป็นราชอาณาจักรใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ผังก็จะดูแปลกนิดนึงนะซึ่งตอนแรกเป้าหมายแรกตอนแรกก็จะสร้างกำแพงให้รองกรอบเป็นชั้นที่4นะคะแต่อาจจะเรื่องว่ามันค่อนข้างต้องใช้งบประมาณสูงจนไปอาจจะเลยเพียงแค่ตรงด้านหน้าเฉยๆเพียงแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เมืองมี3ชั้นแล้วก็พระชวังต้องห้ามก่อนอยู่ด้านในสุดนะคะทีนี้เราก็เข้ามาสู่ในเขตของพระชวังต้องห้ามแล้วนะคะเขตพระชวังต้องห้ามเนี่ยหลายคนอาจจะเคยไปสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาก่อนคือประตูเทียนอันเปิ่นที่มีหน้าของเจิ้งตุงอยู่ถูกปะคะอันนั้นยังไม่ใช่เป็นประตูทางเข้าของกำแพงพระราชวังต้องห้ามที่แท้จริงนะคะจริงแล้วประตูเทียนอันเปิ่นเนี่ยเป็นประตูของในส่วนเมืองชั้นกลางเท่านั้นเองนะแล้วเราต้องเดินเข้าไปอีกมันจะมีกำแพงมีประตูตรงนี้นะประตูตรงนั้นก็คือส่วนนี้พอเข้ามาเราก็จะเห็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระช่องต้องห้ามแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้แบ่งแบบคร่าวๆง่ายๆเลยนะคะก็ทิ้งคล้ายวางกับบ้านเราเหมือนกันคือมีเขตราชการที่เป็นชั้นนอกกับชั้นในสองชั้นซึ่งแบ่งตรงที่ประตูตรงนี้นะคะเรียกว่าประตูเฉียงชิงนะคะหรือเฉียงชิงเกตตรงนี้นะคะเมื่อแบ่งสองชั้นตรงนี้ปึ๊บด้านหน้าคือส่วนที่เป็นเขตราชการชั้นนอกนะคะเขตราชการชั้นนอกนี้จะมีตำหนักหลักอยู่สามตำหนักนะคะก็คือที่อยู่บนฐานสีขาวนะคะไปอันนี้ไปช้าๆเพราะหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่บนฐานนี้นะคะตำหนักหลักแรกที่อยู่ด้านหน้าสุดเรียกว่าไท่เถอเตี้ยนนะคะคำว่าเตี้ยนก็คือตำหนักนั่นเองตรงกลางตรงนี้ก็คือจงเถอเตี้ยนนะแล้วก็คือปากเถอเตี้ยนโดยหลักการชั้นนอกก็คือเป็นที่ว่าราชการนะครับผู้ใช้เข้าได้นะครับเมื่อเดินลงจากแท่นตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นประตูซึ่งเป็นประตูเฉียงชิงเลยที่บอกไปแล้วเราก็จะเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในที่มีทางเป็นต้องเห็นสีเป็นนางสนมกำนันเล็กๆทั้งหลายนะครับอยู่ด้านในอาคารหลักสามหลังที่เป็นประธานก็คือโดยหลังหน้าสุดก็คือพระตำหนักเฉียนชิงนะซึ่งก็คือชื่อของกับประตูเนี่ยนะคะเฉียนชิงกงเจียวไทเตี้ยนะคะแล้วก็คุณหญิงกงนะคะถามว่าโอ้แสดงว่าอาจารย์ชลาจะต้องจำชื่อทุกตำหนักใส่กว่าแน่นอนบอกได้เลยจำไม่ได้เป็นหลักจำแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่กว่าจะจำเฉพาะของหลังแค่นั้นเองที่สำคัญเพราะชื่อตำแหน่งเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดซีรีส์จีนซะด้วยอันนี้ให้ดูภาพแบบเป็นเบอร์ไนท์วิวเข้ามานะครับที่เราจะเห็นฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งนี้คือด้านหน้าของพระชวังต้องห้ามพอดีภาพมันไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้คนถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจให้ต่อกันนะครับคนละมาจากคนละคนถ่ายด้านหน้าตรงนี้พอเดินเข้ามาตรงนี้คือพระตำหนักไท่เถอนะคะจงเถอและเป่าเถอนะคะเดินลงมา
พอเข้าประตูเฉียนชิงปุ๊บออกมาตรงนี้เลยเข้าประตูเฉียนชิงมาก็จะเจอพัฒนาเฉียนชิงเจียวไช่แล้วก็คุณหมิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นอาคารหลังสุดท้ายในแกนกลางที่สำคัญแล้วถัดเข้ามาตรงนี้ก็คือเป็นสวนละอันนี้ให้คุณที่เป็นแกนกลางนะอีกอันนึงที่ควรจะต้องรู้จักนะก็คือภูเขาที่อยู่ด้านหลังสุดของราชวงศ์ป้อมห้ามนะครับเมื่อกี้เราท่องโลกอยู่ในกำแพงบริเวณนี้นะอันนี้คือกำแพงรอบเป็นกำแพงของราชวงศ์ปักกิ่งนะครับแล้วเราก็ดูเส้นกลางนะว่ามีรัชกาลรัชกาลอะไรบ้างนะซึ่งพอเดินทะลุออกไปข้ามถนนไปนะครับก็จะภูเขาอยู่ลูกนึงซึ่งในคนจีนเขาเรียกว่าภูเขาจิ่งซานเขาว่าซานภูเขาคือภูเขาจิ่งนั่นเองภูเขาจิ่งเนี้ยนั่นควรจะมีศาลาอยู่ห้าหลังนะคะแล้วก็เอกสารสมัยราชวงศ์ชิงตั้งช่วงของจักรพรรดิเฉียนหลงระบุชัดเจนว่าให้สร้างศาลาแล้วก็มีการบรรจุพระประจำทิศทั้งห้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมจักรพรรดิเฉียนหลงต้องไว้ไม่หลังนะมีมูลเหตุอะไรนะแต่ขอให้รู้จักภูเขาลูกนี้ก่อนซึ่งถ้าขึ้นไปที่ภูเขานะครับยอดเขาแล้วถ่ายลงมาเราจะเห็นว่าภูเขาลูกนี้มันเป็นแกนกลางจริงๆนะดังนั้นพอไปยืนที่ตรงยอดพอดีถ่ายกลับขึ้นไปเราก็จะเห็นแนวแกนกลางของพระสงฆ์ตั้งห้าเพราะฉะนั้นสิ่งดีอันหนึ่งของการไปเที่ยวปักกิ่งคือคุณจะไม่หลงทางแน่นอนในพระสงฆ์ตั้งห้านี้ถ้าจับหลักได้นะครับนี่สิ่งที่จะมาพูดกันนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่3ประเด็นใหญ่นะคือเรื่องของความประวัติความเป็นมาแล้วก็ตีความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องสัญลักษณ์ที่แสดงการรับสารของค่ะมี3ประเด็นเมื่อกี้ตอนแรกอาจารย์พูดโยงไปนิดนึงบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หมิงด้วยนะเพราะอะไรนะทำไมราชวงศ์ต้องห้ามเกี่ยวกับหมิงล่ะมันเป็นราชวงศ์ชิงไม่ใช่เหรอนะจริงๆแล้วต้องย้อนอย่างนี้หนึ่งคือที่เมืองปักกิ่งเนี่ยมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ช่วงราชวงศ์หยวนนะคะแล้วก็พอต่อมาสมัยที่จุนเหวินจางนะผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงสามารถรวบรวมอำนาจราชวงศ์หยวนได้นะคะเมืองปักกิ่งก็เลยลดระดับลงในช่วงเวลาแรกๆของช่วงต้นราชวงศ์หมิงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงนะคะเพราะว่าจุนเหวินจางเลือกตั้งเมืองหลวงที่นานจิงหรือนานจิงนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยในช่วงของรุ่นลูกของพระองค์เนี่ยก็คือจักรพรรดิยงเลิศหรือจันจูเนี่ยมองเห็นว่าควรจะต้องมีการย้ายเมืองหลวงนะคะซึ่งก็มีหลายเหตุผลนะก็อย่างที่พระราชวังที่นานจิงเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นคือพื้นที่มันพื้นที่มันดินมันไม่แข็งพอท้ายสุดเนี่ยพระราชวังมันยุบดินยุบนะครับเพราะดินยุบแน่นอนมันมีปัญหาหวังกระเด็นเนี่ยที่อยู่ดีถลายโครงลงมาหรือว่าถ้ามองแบบนี้คนจีนเสียหลักพงจุ้ยแน่ที่อยู่ดีดินยุบไปนะดังนั้นนะคะจักรพรรดิหยวนเลิศเนี่ยก็ได้ส่งขุนนางนะครับพร้อมกับสินแสพงจุ้ยนะครับก็มีเอกสารพูดถึงเหมือนกันบอกไปหาพื้นที่ทำเลที่ดีนะครับเพื่อจะตั้งวังใหม่ซึ่งในใจของพระองค์เนี่ยก็คงเล็งไว้ที่ปักกิ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าในตอนที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายอยู่เนี่ยพระองค์ได้ครองที่เมืองปักกิ่งนะคะโดยตอนแรกที่ส่งคนขึ้นไปในครั้งนั้นเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างสุสานได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นที่ปักกิ่งจะมีที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หมิงคือสุสาน13กษัตริย์นะคะแล้วพอต่อมาจึงเริ่มสร้างพระราชวังนะคะซึ่งพอสร้างแล้วเนี่ยแน่นอนแต่มันก็มีปัญหาคุณนางก็บอกจะย้ายเราทำไมเลยนะนะแบบอยู่ที่เดิมก็ดีแล้วนะครับแต่ประพันธ์หยงเลิศก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากไม่อยากย้ายโดนประหารนะครับก็แต่เราก็เลยได้ย้ายสมใจก็ย้ายขึ้นไปที่ปักกิ่งนะซึ่ง
ไปตั้งวางที่ปักกิ่งได้แล้วในช่วงต้นพ.ศ.15เนี่ยก็พระองค์ก็ใช้มาโดยตลอดนะคะรวมถึงลูกหลานท่านที่12นายนะจนพอสักประมาณราชวงศ์ชิงเริ่มขึ้นมาเรียงหน้านะครับช่วงประมาณสักกลางคริสตศตวรรษที่17นะครับโดยราชวงศ์ชิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเผ่าชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งเราจะเรียกกันในนามเป็นจูที่เราคุ้นกันแต่ว่าคนจีนเขาจะเรียกว่าเผ่าหยูเจินนะครับพวกนี้อยู่ทางจีนทางเหนือนะนะครับของพวกเคยหลงเจียงในตอนนั้นก็ยกทัพลงมานะคะแล้วก็เข้ามาถึงที่เมืองปักกิ่งได้นะคะแล้วก็ท้ายสุดทำการยึดอำนาจนะครับนี่พอสามารถล้มล้างอำนาจราชวงศ์หมิงได้แล้วเนี่ยอาจจะด้วยเหตุที่ว่าทะเลที่ตั้งของปักกิ่งมันมีตรงที่มันสามารถคุมบริเวณทางตอนเหนือขึ้นไปได้ด้วยรวมถึงทางตอนล่างก็ดูได้นะครับคือไม่เหนือเกินไปไม่ล่างเกินไปนานนะครับนั่นอาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้จักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์ชิงตัดสินใจว่าให้อยู่ที่นี่ต่อละกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตัววังเนี่ยมันไม่ได้ว่าเสื่อมไปมากนะครับดังนั้นก็เลยใช้วังแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงนะดังนั้นวันนี้จริงที่เรายกมาถึงแม้จะเป็นวังของราชวงศ์ชิงแต่ว่ามันมีแนวคิดที่แฝงอยู่ตั้งแต่ช่วงราชวงศ์ชิงนะครับทำให้เรามีสังเกตให้เข้าใจนิดนึงนะครับตำหนักหลายหลังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยแน่นอนมันมีการสร้างบนฐานอาคารเดิมหรืออาคารบางหลังก็อยู่ในช่วงราชวงศ์ปิ่งมาแล้วก็มีแค่การซ่อมนิดหน่อยแต่ว่าหลายหลังเนื่องจากเราต้องเข้าใจถึงว่าเมื่อก่อนเรื่องของระบบการไฟไม่ค่อยดีหรือเรื่องของสายล่อฟ้าสายดินมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโดนฟ้าผ่าเตี้ยงเดียวก็ไม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลังอยู่บนฐานเดิมแต่ว่าท้ายสุดก็คือเป็นของที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงแล้วมันจะมีประวัติอะไรในตรงนี้แต่หลังก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเขาพูดถึงการแนวคิดคอนเซ็ปต์ในการสร้างพระราชวังตามแบบความเชื่อของคนจีนเขาจะยกที่พระราชวังคู่โกงหรือพระราชวังป้องห้ามเป็นหลักเพราะเนื่องจากว่าพระราชวังแห่งอื่นไม่มีหลักฐานอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญแล้วเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเห็นและรู้ก็ทำได้สำหรับความเชื่อนั่นนี้นะครับนี้ถ้าเราดูประวัติแล้วก็ความสำคัญแล้วเราลองมาดูซิว่าคติความเชื่อที่ปรากฏในงานสถาปัตย์ของพระราชวังคู่กกแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราลองมาดูว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นไทยก็มีแนวคิดคล้ายกันนะคือจักรพรรดิหรือกษัตริย์ก็เป็นเหมือนสมมติเทพนะครับคือเป็นเทพเป็นเทพเจ้าเทวดานะครับนี่สำหรับของคนจีนเนี่ยความเป็นสมมติเทพหรือเราเรียกกันว่าโอรสสวรรค์เนี่ยมันสื่อผ่านอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าจักรพรรดิจีนเราเรียกกันว่าฮ่องเต้แต่คำนั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณสักช่วงราชวงศ์ฉิงเท่านั้นเองนะครับคำแรกที่เกิดขึ้นก่อนคือคำว่าเทียนจื่อคำว่าจื่อหรือว่าโอรสหรือลูกชายเทียนก็คือท้องฟ้าหรือสวรรค์นะครับดังนั้นก็มีความคิดว่ากษัตริย์ผู้ปกครองก็คือเป็นโอรสที่มาจากฝักฝานั่นแหละนะครับดังนั้นแนวคิดนี้ตั้งแต่ช่วงราชวงศ์โจซึ่งช่วงนั้นก็ประมาณสักผ่านของพันปีก่อนพุทธกาลแล้วคิดดูว่าแนวคิดนี้ยังถึงสมัยช่วงราชวงศ์ชิงได้นะคะแนวคิดนี้มันทำให้เกิดการออกแบบพระราชวังต้องห้ามอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเราจะเห็นว่านามของพระราชวังก็จะสื่อถึงความเป็นโอรสสวรรค์เป็นสวรรค์ของโอรสสวรรค์ด้วยนะคะการปฏิสถานเทพเจ้าบางองค์นะคะแล้วก็ตำแหน่งของพระราชวังแล้วก็สิ่งก่อสร้างอีกหลากหลายนะลองมาดูว่าร่องรอยของความเป็นสวรรค์แห่งโอรสสวรรค์เป็นยังไงนะครับภาษาอังกฤษที่เราเรียกพระราชวังแห่งนี้เนี่ยมันจะมีสองชื่อจริงแล้วนะครับชื่อหนึ่งตอนแรกเราเรียกกันว่าช
เรียกได้ว่า forbidden city ถูกป่ะคะ forbidden คือต้องห้ามถูกห้ามถูกป่ะคะแต่นี่ก็จะมีอีกชื่อนึงเหมือนกันคือ purple forbidden city พระราชวังต้องห้ามสีม่วงเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็นสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่เป็นไม่เป็นนะที่มาของมันนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับระบบดาราศาสตร์ของจีนแล้วนะคะซึ่งมันมีดาวหลากหลายนะคะแต่ว่ามันมีกลุ่มดาวหนึ่งซึ่งเนื่องจากไม่ใช่นักดาราศาสตร์เลยไม่รู้กันว่ามันจะเทียบได้กับดาวอะไรนะคะแต่ว่าดาวกลุ่มนี้ในภาษาจีนเรียกว่าเป่ยจีตี้เป่ยจีตี้ชิงนะคะตรงนี้ซึ่งถือว่าดาวตรงนี้เป็นศูนย์กลางของท้องฟ้านะคะในดาวเป่ยจีตี้ตรงนี้เนี่ยมันมีการแบ่งในดาวใหญ่ก็จะมีดาวเล็กนะเล็กๆเล็กๆเป็นไปหมดซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนะคะก็มีซ่างเหวินจงเหวินแล้วก็เซี่ยงเหวินนะคะในกลุ่ม3กลุ่มย่อยเนี่ยดาวกลุ่มดาวที่สำคัญที่สุดก็คือดาวที่เราเรียกกันว่าจงเหวินนะคะซึ่งมีชื่อหนึ่งคือชื่อนี้นะสิวเหวินซึ่งดาวจิวเหวินซึ่งอยู่ตรงตำแหน่งกลางเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์นะคะดังนั้นเรายังไงต่อล่ะที่สถานที่ที่ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์เนี่ยอยู่เนื่องจากว่าดาวนี้ชื่อว่าจื่อวยหยวนแล้วเอาคำว่าจื่อขึ้นมาแล้วมารวมกับคำว่าโกที่แปลว่าพระราชวังเลยเรียกกันว่าจื่อโกตรงนี้เข้าใจนะคะคำว่าจื่อแปลว่าอะไรจื่อแปลว่าสีม่วงดังนั้นเมื่อลูกของผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ลงมาอยู่พื้นดินแล้วที่อยู่ของท่านก็จะต้องแสดงลิงก์ว่าพ่อท่านอยู่ตรงไหนนะคะดังนั้นมันเลยมีคำว่าจื่อปรากฏอยู่ในนามของพระสงฆ์ของท่านเองนะส่วนคำว่าจิ้งอันนั้นคือเกี่ยวข้องกับพวกกฎระเบียบภายในวังแหละนะคะก็คือเขาก็จะอธิบายว่าเป็นวังที่เมื่อผู้หญิงได้เข้าไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ออกนะออกนะคะแต่ว่าอันนี้ประเด็นที่เราอยากให้เห็นกันคือทำไมต้องมีสีม่วงนะอันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งแต่ตอนอาจารย์เป็นปกติแล้วแต่ว่าผมมันต้องเป็นดาวสีม่วงมันต้องสีม่วงล่ะนะก็ได้คำตอบนะครับนอกจากในเรื่องของชื่อแล้วนะคะเราก็พบว่ามันมีร่องรอยหลายๆอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการจำลองในเมื่อพ่อท่านอยู่บนสวรรค์บนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมายดวงดาวพวกนี้ก็คือเป็นเทพดาวนะคะดังนั้นก็จะมีการจำลองดวงดาวเหล่านั้นลงมาอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะมันมีเรื่องของสัตว์ประจำทิศตามความเชื่อของคนจีนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็ยึดหลักของทิศเหนือใต้ออกตกนั่นแหละสี่ทิศนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีการใส่เรื่องของสัตว์เรื่องของสีเข้าไปที่ตะวันออกนะคะก็คือมังกรเขียวนะคะทิศใต้คือนกสีแดงนะคะตะวันตกคือเสือขาวส่วนทางทิศเหนือเนี่ยแต่เดิมมันไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหมายถึงตัวอะไรนะเขาเขียนว่าเสือขู่เฉยๆนะแต่ว่าพอตอนหลังก็เริ่มมีรูปลักษณ์ขึ้นมาคือเป็นเต่ากับงูพันกันอยู่นะคะทีนี้ก็บอกว่าในพระราชวังต้องห้ามอย่างนี้เนี่ยถ้าเราผ่านแนวเป็นกลางแล้วนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงด้านหลังสุดตรงนี้จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนหลายคนน่าจะเคยไปนะอาจารย์อาจารย์เวลาพาเพื่อนพาญาติอะไรไปถ้าตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลามากดูแค่รอเป็นกลางนะนี่ก็ฝากไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงไว้นะที่ด้านเหนือตรงนี้เนี่ยมันมีเก๋งมีอาคารอยู่หลายหลังนะคะแต่ว่ามันมีที่อยู่เป็นประธานอยู่ตรงกลางส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตำหนักชินอันนะคะในพระตำหนักชินอันเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าเฉินอู่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพระราชวังผู้โกงหรือพระราชวังต้องห้ามหันทางทิศใต้นะคะดังนั้นทิศใต้มันมีทิศเหนือถูกปะคะ
นั้นในเมื่อเทพเจ้าเฉินอู่ซึ่งปกติท่านอยู่ที่เมืองอยู่แล้วท่านก็เลยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการจำลองนะสวรรค์มีเทพองค์นี้ก็ใส่มาด้วยนะแต่อยู่มา5ปีกว่าไม่เคยเห็นเขาเปิดตำหนักเหมือนกันนะครับเลยเอารูปรูปเสมือนจริงที่น่าจะเป็นจำลองนี้มาให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปของเทพเจ้าเฉินอู่ที่พิพิธภัณฑ์ในเขาบูซึงนะเป็นตามความเชื่อคนจีนก็บอกว่าเป็นที่กำเนิดของเทพเจ้าองค์นี้นั่นแหละนะครับโดยปกติแล้วเทพเจ้าเฉินอู่เนี่ยเราอาจจะเห็นในรูปของงูกับเต่าพันกันซึ่งอันนี้เป็นยุคแรกๆนะครับแต่ว่าพอสักช่วงประมาณราชวงศ์หยวนต่อหมิงเป็นต้นมาเนี่ยเห็นในรูปลักษณ์ของเป็นแบบมนุษย์นะโดยที่เป็นบุคคลชายที่ใส่เครื่องแต่งกายทหารนะแล้วก็ผมเนี่ยจะหวีเรียบนะไม่ค่อยนิยมสวมหมวกเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดูดีๆมันจะมีสัตว์ถึง2ตัวนะครับที่อยู่ที่พื้นข้างล่างก็คืองูกับเต่าเป็นอันทีสร้างบางอย่างนะครับก็มีการบ่งบอก
ประมาณนี้ไม่ต้องรุ่นแต่ละมันจะเสียงมันจะหอนใช่ๆค่ะแสดงว่าวันนี้อาจจะเช้าแต่ประมาณเดียวบอกอาจารย์หลิงว่าบรรยายฝนตกไม่ดับแล้วตอนนั้นสอนที่คณะมีบ่อยๆนะอย่างเช่นจอ LCD ระเบิดอะไรเงี้ยช่วยยืมหลายแบบโอเคทีนี้เรามาดูอื่นๆอีกนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเดินเข้าไปที่พระชมป๊อกหน้าที่เราบอกว่าต้องผ่านประตูเชียงอันเหมินเราก็เจอท่านประธานเหมาวิ่งใหญ่ของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีแม่น้ำชั้นแรกก่อนเราข้ามสะพานเราก็เจอประธานเหมาถูกป่ะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินมาทางยาวเลยก็เจอประตูอีกชั้นหนึ่งแล้วเข้าสู่ด้านในของพระชมป๊อกหน้าด้านในของพระชมป๊อกหน้าเนี่ยมีแม่น้ำสายหนึ่งนะคะชื่อว่าแม่น้ำจิบสุยนะคะมันจิบร้อนหอมนะคะสุยก็คือแม่ซึ่งตัวแม่น้ำทิมสุยเนี่ยถ้ามองในแง่ของหน้าที่การใช้สอยเนี่ยคือทางเหนือนะคะมันมีปัญหาเรื่องความขัดแคลนน้ำค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยพอสร้างวังเขามีการชักน้ำมาจากทางนอกเมืองออกไปก็คือแถวพระชงแถวอีโทเรือเรือแถวนั้นนะคะซึ่งชักน้ำเข้ามาถึงในวังอันนี้เพื่อให้มันมีน้ำใช้ปีนะปัจจุบันปักกิ่งก็ยังเป็นเมืองที่ถือว่าขาดแคลนน้ำนี่กลับมาแล้วข้อหมายของมันหลักคืออะไรปรากฏว่าแม่น้ำจินสุยแห่งนี้เนี่ยนะคะมีการสร้างสะพานข้ามด้วยเหมือนกันหลายคนเลยตีความนะคะหลายคนเลยตีความว่ามันเราพอจะทำให้นึกถึงได้ว่าในท้องฟ้าเนี่ยมีกลุ่มดวงดาวหนึ่งก็คือเคยได้ยินหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าไหมคะเทพธิดาทอผ้านะโดยตำนานนั้นเนี่ยกล่าวถึงว่าทั้งสองคนเนี่ยรักกันแต่ว่าท้ายสุดก็ไม่สามารถที่จะอยู่แต่งงานฉันสามีภรรยาได้แต่ว่าแม่สุสวรรค์ก็เลยบอกว่าให้พบกันเฉพาะวันที่7เดือน7ละกันแล้วก็โดยจะอยู่ที่คนละฝั่งของแม่น้ำนะคะแต่ว่าจะมาพบกันได้โดยมีนกแห่งกลุ่มใหญ่นะมาทำเป็นสะพานให้ที่เราเรียกในภาษาจีนว่าเชื่อเฉียวนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าอันนี้ก็อาจจะมีความหมายจำลองดวงดาวกลุ่มนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ดวงดาวกลุ่มนั้นก็อยู่ในสวรรค์นะข้างล่างก็มีดาวกลุ่มนั่นเองนะดับพอดีถ้าดับอีกแบบเองต้องมาทันแล้วแหละอาจารย์เราต้องไปทำบุญนิดนึงเมื่อกี้เราดูเรื่องของคอนเซ็ปต์ของความเป็นสวรรค์ของโอรสสวรรค์แล้วนะคะซึ่งจริงมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่าเราให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางแบบเป็นการศึกษาต่อนะคะอีกอันนึงคือเรื่องหลักละนะคะที่อยู่ในจิตใจของทั้งไม่ว่าจะชาวจีนชาวไทยเชื่อสายจีนนะคือเรื่องของฮวงจุ้ยนะหรือเรื่องของในจริงการเรียกว่าเฟิงชุยนะการตั้งเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มันมีมาเกือบพันปีแล้วนะแล้วก็หลายคนน่าจะพอรู้คอนเซ็ปต์กันคร่าวๆก็คือเหมือนการจัดวางสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับเราและลูกหลานนะฮวงจุ้ยเนี่ยก็อยู่ในจิตใจของจักรพรรดิเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆอย่างที่บอกของพระราชวังที่เมืองนันกิงพอแผ่นดินยุบปุ๊บต้องรีบหาที่ใหม่ทันทีเพราะว่าเราจะคงที่เสียได้นะครับหรือแม้แต่มันมีเรื่องเล่าเล็กๆเหมือนกันคือในตอนแรกที่หยงเล่ได้ส่งคนขึ้นมาเพื่อหาพื้นที่ที่จะสร้างสุสานเนี่ยตอนแรกต้องทำสุสานก่อนนะครับเขาก็ดูภูเขาต่างๆว่าจะภูเขาไหนก็มีพอลูกหนึ่งดูแล้วฮวงจุ้ยเหมาะทำเลดีปรากฏชื่อไม่ดีนะทำให้ซึ่งก็ผิดหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันชื่อของภูเขาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะชื่อประมาณว่าพ่อค้าข้าหมูนะคะโดยคำว่าหมูเนี่ยมันออกเสียงในจีนกลางว่าจูแล้วคนก่อตั้งราชวงศ์หมิงแซ่จูแต่เขียนคนละแบบกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปมงคลในแง่ฮวงจุ้ยแหละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวราชวงศ์หมิงจะโดนพ่อค้าข้าทิ้งซะก่อนนะมันก็ไม่ได้มุ่งเขาไปนะอันนี้เรากลับมาดู
ว่าฮงจุ้ยอื่นๆล่ะนะที่เราพบในพระราชวังต้องห้ามมีอะไรบ้างนะกลับมาที่แม่น้ำจินซูอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้สังเกตว่าแม่น้ำจิมสุยเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะที่ไหลเป็นทิศตรงไปว่าค่ะโคด้านในตรงนี้คือส่วนที่เป็นพระราชวังนะคะแล้วก็ขอให้สังเกตแผนที่ขนาดข้างน่ะนะคะเราจะเห็นแนวของแม่น้ำจิมสุยที่ไหลมาจากด้านนอกนั่นแหละที่มาจากฝั่งนี้นะคะแล้วก็ไหลลงมาแล้วขอให้สังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านอาคารมันจะต้องทำรูปลักษณ์ในแนวโค้งไว้ให้อาคารนี้อยู่ในส่วนที่เป็นโค้งนะอันนี้คือตำแหน่งนี้ส่วนนี้เป็นอาคารที่เราเรียกว่าอู่ยิงเตี้ยนนะโค้งเหมือนกันอ่ะพอมาตรงนี้มาตรงนี้โค้งอีกนะแล้วก็ไปคำถามทำไมมันไม่โค้งอีกล่ะเราออกไหมคิดออกไหมครับให้ลองถ่ายกันเล่นๆถ่ายออกไหมถ้าถ่ายออกเดี๋ยวอาจารย์ตะกอนเริ่มมีหนังสือแจกเป็นรางวัลพูดเราไม่ได้เตรียมแต่งตายเลยอ่ะลองถ้าในแง่ของจุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วแม่น้ำการทำแม่น้ำที่โค้งขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นฮงจุ้ยที่ดีอย่างหนึ่งนะคะศัพท์เทคนิคของเขาเนี่ยถ้าโค้งกับลักษณะนี้เราบ้านตั้งอยู่ตรงนี้เขาจะเรียกทำเลที่เรียกว่าควันใต้สุยนะคะหรือว่าเหมียนโค้งสุยลักษณะนี้เพราะว่าควันใต้มันเหมือนกับเป็นหมวกขุนนางนะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันดีหมายถึงการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีโชคลาภอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะไม่เจออย่างนี้นะมันเสียองค์จุ้ยนะการมีน้ำโค้งเข้าหาบ้านตัวเองคงที่แย่มากนะคะทีนี้ถ้าเราไม่รีบมองในแง่เรื่องโค้งจุ้ยหลักจริงๆแล้วมีในยะสำคัญบางอย่างด้วยเหมือนกันทำไมคนจีนถึงคิดว่าอันนี้มันจะทำให้เกิดโชคลาภล่ะทำไมอันนี้ถึงจะไม่เกิดโชคลาภนะคะถ้าลองตีแม่น้ำจิ้มสุยอันนี้เหมือนแม่น้ำทั่วไปในธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราแต่คนที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้นะคะระหว่างคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งนี้กับตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งนี้ใครจะได้เปรียบกันกันฝั่งนี้ถูกไหมคะอย่างนั้นน่าจะมองออกในเรื่องของทิศทางการไหลแม่น้ำเพราะว่าถ้าแม่น้ำวิ่งมาทางนี้ปุ๊บนะคะน้ำมันจะกระแทกฝั่งเพราะฉะนั้นสิ่งมันจะซอกไปเรื่อยมันต่อไปไม่นานบ้านตรงนี้จะถลายแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะมีที่ดินเพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยตอนแรกมันเป็นเรื่องของมันมีหลักเหตุผลของมันอยู่ในเรื่องของการตั้งบ้านเรือนเพื่อให้ปลอดภัยให้อยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าตอนหลังมันก็จะมีการแทรกเรื่องคดีบางอย่างอยู่นะคะซึ่งการสร้างแบบนี้จริงจักรพรรดิคงไม่ได้กลัวว่าแม่น้ำจิ้มสุ่ยตรงนี้มันจะมาซ้อมพระราชวังท่านหรอกนะในยุคนี้ก็คงจะคิดในเรื่องของความเป็นมงคลแล้วนะคะดังนั้นจริงๆลักษณะของการทำแม่น้ำโค้งแบบนี้เนี่ยไม่ได้พบแค่ในพระราชวังเท่านั้นนะคะถ้ามีไปดูที่เป็นวัดนะคะวัดบ้านถ้าเขาจะขุดบ่อทำสระก็จะทำเป็นโค้งลักษณะนี้หรือถ้าทำเป็นรูปครึ่งวงกลมก็จะต้องให้ตัวที่มันยื่นออกหันออกไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่พบทั้งในวัดแล้วก็ข้างนอกวัดด้วยนอกจากนี้นะคะสำหรับเรื่องของวงกลมจุ้ยก็มันก็มีรายละเอียดเหมือนกันว่าวงจุ้ยสำหรับการสร้างวัดการสร้างบ้านของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมีความแตกต่างนะคะในฐานะของกษัตริย์นะก็มีการกำหนดไว้เหมือนกันว่าถ้าจะสร้างวัดแล้วด้านซ้ายและด้านขวานะขอให้ตั้งศาลบรรพชนและเทพเจ้าธัญพืชไปด้วยนะในภาษาจีนเขาเรียกว่าจั่วจู่โยเซ่จู่ก็คือจู่เซียนแล้วก็ดูนั่นเอง
นะเซิร์ฟก็คือไอ้หมายถึงไอ้ตัวธัญพืชนะก็คือเทพเจ้าแห่งพวกแอปเปิลสมบูรณ์นะคะคำว่าซ้ายขวาหมายถึงอะไรในเมื่อวางหันไปทางทิศใต้เราจึงต้องตีความเหมือนกับว่าจักรพรรดิได้หันมาทางทิศนี้ด้วยนะคะด้านซ้ายก็คือของประชาชนหรือเรียกว่าไทเนียวเด็กนะคะแล้วก็ด้านขวาเรียกว่าชื่อจี้เชิดถังนะคะก็คือของบูชาเทพเจ้าแห่งพื้นซึ่งการที่เลือกไม่ได้เป็นแบบเทพน้ำเทพลมเทพอะไรล่ะนะคะอันนี้ก็สัมพันธ์กับสังคมเกษตรในยุคนั้นแหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้กันว่าแถวบ้านเราจริงๆมันก็คือสังคมเกษตรกรรมมาจากไหนแต่ไรนะคะครับพอปลูกไม่ดีอันนี้ก็จักรพรรดิก็จะสวยแล้วนะคะดังนั้นพระองค์ก็ต้องมาบูชาท่านยังพูดบ่อยๆนะบอกว่าไม่ขอให้พ่อปู่ได้มีนะอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งสำหรับฮวงจุ้ยของพระสวรรค์นะคะนี้มีเรื่องให้ชวนคิดกันเล่นๆต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีเรื่องของแม่น้ำนะมีเรื่องของการตั้งขอต่างๆนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจวางหันไปทางทิศใต้มีเหตุผลไหมถ้าเรามองในแง่แบบฮวงจุ้ยหลักนะคะเขาจะบอกว่าฮวงจุ้ยทางทิศใต้นั้นเป็นธาตุหยางนะคะธาตุหยางมันก็มีสี่เพราะหยางคือชีวิตถูกป่ะคะแต่มันมียินหรือหยินยินแข็งหนักนะคะธาตุแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะมีบุญบารมีอะไรต่างๆนะคะแล้วเหตุผลที่คล้ายกับแม่น้ำเรามีไหมมีไหมคะอาชีวะยังไงคะที่ต้องรับลมเหมือนว่าค่ะลมเหนือนี่เป็นลมหนาวนั้นลมมันจะวิ่งจากเหนือลงใต้ค่ะถ้าบ้านเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยรับลมหนาวเนี่ยลมหนาวมันทับบ้านนั้นถ้าหน้าบ้านเนี่ยมันต่ำลมเหนือจะไม่เข้าหน้าบ้านใช่แล้วก็มีเขาอยู่หลังบ้านแสดงว่าต้องชอบในเรื่องของภูมิประเทศภูมิศาสตร์จริงนะคือเหตุผลหลักก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านว่านะคะถ้าใครเคยไปยิ่งแถวทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะช่วงหน้าจะมีหน้าเป็นที่เป็นพายุทะเลทรายหรือพัดมาจากทางเหนือเลยนะคะเราพัดมาอย่างแรงมากคือทั้งท้องฟ้ามันเป็นสีเหลืองไปหมดนะแขกที่โง่มาเลยกลายเป็นสีเหลืองอย่างนั้นนะฝุ่นเยอะจริงก็คืออันนั้นน่าจะดูไม่ไปดูบาปนะแต่ว่าคือมันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยการให้ความสำคัญที่ใต้มีอยู่เช่นเวลาไปเลือกซื้ออาจารย์เคยไปอยู่หอนอกหออยู่ครั้งนึงนะถ้าปรากฏว่าเป็นหอที่หันไปทางทิศใต้จะแพงนะคะนอกจากเรื่องของพายุทะเลทรายเรื่องของลมที่มาจากทางเหนือแล้วเนี่ยอาจารย์เคยอ่านอันหนึ่งเป็นหนังสือที่เขาพูดถึงว่าบนเหตุว่าที่นั่นเดินเป็นยังไงปรากฏว่าเขาลองไปจับปริมาณแสงแดดในแต่ละทิศนะคะว่าทิศใดได้แดดดีกว่ากันนะปรากฏว่ามันจะเป็นทางโซนทิศใต้ๆนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเดือนแน่นอนเป็นเรื่องของการแบบความสงบสบายแสงดีนะคะดังนั้นมันจะต้องหันทางทิศใต้เพื่อจะรับแสงนี้นะดังนั้นไม่ใช่ว่าแค่พระราชวังเท่านั้นสุสานวัดบ้านหันทางทิศใต้ถ้าทำได้นะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการแก้ฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะนี่ก็มีที่มาความเป็นทิศใต้ยังสื่อยังไงได้อีกนะคะนอกจากเรื่องของทิศการหันที่ชัดเจนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราอาจจะพอนึกออกว่าเวลาสินแสฮวงจุ้ยท่านเป็นฮวงจุ้ยก็จะต้องมีกระดาษนะคะที่เราเรียกกันว่าหลัวผานเนี่ยในกระดาษนั้นนะคะก็จะมีตัวอักษรต่างๆซึ่งเราไม่ต้องไปจำก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนึงตัวอักษรหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นทิศใต้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวกระดานหลวงผ่านนี่มันจะเป็นเหมือนตัวบอกทิศด้วยเข็มถ้าไปชี้ที่ทิศตรงนี้เมื่อไหร่ตัวสอนนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเนี่ยคือทิศใต้นะอันนี้อ่านว่าอู่นะเพราะฉะ
ูที่เป็นประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามจึงชื่อว่าประตูปู่หรือเรียกว่าปู่เหมินนะคะก็บอกว่าที่ทิศใต้นะจ๊ะในนี้นะแต่ว่าแต่ละประตูบางชื่อเขาก็มีความหมายของเขาที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเน้นทิศใต้ว่าเป็นทิศสำคัญนะคะมีการใส่ชื่อประตูว่าเป็นชื่อประตูนะคะทิศเหนือก็จะมีชื่อที่บอกว่านี่คือประตูทิศเหนือนะคะถ้าเดินสุดให้ดูภาพกับประตูตรงนี้นะคะเราเดินลุกไปเรื่อยๆผ่านสวนผ่านชิ้นแอนเตียนแบบเราก็จะเจอประตูที่เป็นประตูทางทิศเหนือสุดตรงบริเวณนี้นะคะประตูนี้เรียกว่าประตูเสริมนะคะประตูเสริมเสริมมาจากไหนเสริมมาจากเสริมนั่นเองนะคะซึ่งเสริมเมื่อกี้เราเรียนกันแล้วเดี๋ยวเรารู้กันแล้วว่าคือเทพทิศเหนือนะคะแล้วเป็นตัวที่อยากว่าทิศนี้ทิศนี้นะคะดังนั้นถ้าลงกันนะกับเพื่อนเลยบอกเจอที่ประตูเสริมอู่ค่ะแล้วรู้แล้วอยู่ทิศเหนือไม่ไปทิศใต้เองกันนะคะเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะยังเกี่ยวข้องในเรื่องธาตุทั้ง5นะคะธาตุทั้ง5ของจีนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าหูชิงเนี่ยจะมีทั้งที่ต่อมีเป็นน้ำเป็นไม้เป็นทองไฟและดินนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทิศประจำและสีประจำของเขานะอย่างน้ำอยู่ทิศเหนือนะคือสีดำนะคะไม้อยู่ฝั่งตะวันออกสีเขียวนะซึ่งถ้าจำกันได้สัตว์ประจำทิศก็เป็นมังกรเขียวเหมือนกันนะส่วนตะวันตกเป็นธาตุทองนะธาตุทองสีขาวก็จะเหมือนกับเสือขาวที่อยู่ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับทิศใต้เป็นธาตุไฟซึ่งสีแดงก็สัมพันธ์กับลมแดงที่เป็นสัตว์ประจำทิศใต้ส่วนตรงกลางนะครับก็ไม่ใช่สัตว์ประจำทิศนะครับแต่ว่าก็มีทิศของกับทิศกลางตรงกลางนั้นคือเป็นธาตุดินสีเหลืองนะครับเรารู้กันว่าในระบบฮวงจุ้ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของธาตุพวกนี้ถูกป่ะคะเพราะเราต้องมีธาตุที่เหมาะสมไม่ใช่ธาตุอันนี้มากไปอันนี้น้อยเกินไปนะคะอันนี้เราก็เห็นว่าในบ้านเราก็มีการให้ความสำคัญนี้เหมือนกันในพระราชวังหลักนะให้ความสำคัญยังไงอย่างเช่นว่าในทิศเบื้องกลางนะคะกลุ่มอาคารด้านหน้านะจับชื่อยังไม่รู้ชื่อไหมคะนะไถ่เถอจมเถอกระเป๋าเถอถ้าเรามองแบบเบอร์ไอวิวลงไปปุ๊บเราจะเห็นว่าแท่นของที่รองรับสารตำหนักเนี่ยอยู่ในรูปตัวอักษรทีตัวหนึ่งนะครับตัวอักษรตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะขีดขึ้นมามีเลย2ขีดเพราะว่ามันมีขีดขึ้นมาอันนี้เนี่ยแปลว่าถูกนะคะถูกแปลว่าดีทำไมต้องทำฐานให้มีตัวอักษรเกิดคำว่าถูกล่ะก็ได้แต่ว่าทิศเบื้องกลางคือธาตุดินนั่นเองนะครับก็เสริมกันนอกจากนี้จริงก็จะมีเรื่องของการจัดที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาชนพวกทั้งหลายนะปรากฏว่าฝั่งตะวันออกนะครับจะเป็นที่อยู่ของพวกบรรดาราชทายาทโอรสนะคะฝั่งตะวันตกเป็นที่อยู่ของเหล่าบรรดาความไม่เห็นสีพวกนางสนมกันนันทั้งหลายนะคะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราดูที่ทิศตะวันออกท่านมาสีเขียวนั่นคือหมายถึงความเจริญเติบโตนั่นเองซึ่งก็เหมาะกับความเป็นโอรสนะราชโอรสจะต้องเติบโตขึ้นมาหมายว่าจะไปไว้ให้อยู่ทางทิศเหนือไม่ได้เลยสีดำอันนี้เป็นธาตุหญิงล้วนๆนะคะอยู่เราไม่อยู่แล้วไม่ดีแน่นะคะให้อยู่ทางฝั่งตะวันออกไปเพราะฉะนั้นที่ฝั่งตะวันออกนะคะเราก็จะพบว่ามีวังของโอรสอยู่ในองค์นะคะแล้วก็
จะมีอยู่สถานที่หนึ่งนะเรียกว่าหนานซานสัวหนานซานสัวเนี่ยสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงนะของจักรพรรดิเฉินหลงนะโดยให้เหมือนเป็นวังที่ให้ราชทายาทมาอยู่นั่นแหละแล้วก็อาจจะมีเวลาจะต้องเรียนหนังสือก็ให้มาเรียนที่เนี่ยนะคะในหนังสั้นส่วนเนี่ยน่าสังเกตก็คือว่าจะเป็นกลุ่มอาคารที่ใช้หลังคาสีเขียวนะคะทำไมต้องหลังคาสีเขียวเพราะที่ตะวันออกแทบไม่นะจะไม่ใช่สีดำนั้นเลยจริงๆในกุ๊กกงมีหลังคาสีดำเหมือนกันนะคะสีดำจะไม่ใช่อีกประเภทเยอะแล้วเราได้เห็นแล้วให้มีความแตกต่างไม่แน่นอนสีนะมีความแตกต่างด้วยนะความเป็นฮวงจุ้ยความเป็นธาตุหินธาตุหยางธาตุทั้ง5นะคะก็ยังปรากฏในเรื่องของชื่อตำหนักที่อยู่เขตพระราชฐานชั้นในนะคะในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยเราพบชื่อตำหนักอยู่2อันนะที่เกตกลาง2หลังนะคะตำหนักแรกที่อยู่ด้านหน้าสุดคือพระตำหนักเฉียนชิงนะคะอีกตำหนักหนึ่งคือเรียกว่าพระตำหนักคุณหมิงนะครับคือคุณเฉินชิงกงและคุณหมิงกงนั่นเองมันสะท้อนความเป็นฮวงจุ้ยความเป็นห้าธาตุความเป็นหยินหยางยังไงนะคะอันนี้ก็คือว่าเรารู้กันว่ามันมีธาตุหยินธาตุหยางถูกไหมคะหยินหมายถึงหญิงหรือชายธาตุหยินผู้หญิงนะคะธาตุหยางคือผู้ชายนะดังนั้นชื่อของตำหนักที่อยู่ด้านหลังมันจะมีความหมายถึงธาตุหญิงด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนจีนเชื่อว่าในหญิงไม่ได้มีแต่หญิงหญิงก็มีหยางในหยางไม่ได้มีแต่หยางก็มีหญิงเหมือนกันนะคะอย่างพระตำหนักสามหลังนี้นะคะพระตำหนักเฉียนชิงเนี่ยคือมีคำว่าเฉียนนี่เขียนตัวนี้เขียนเป็นเฉียนหลงมากค่ะคำว่าเฉียนตัวนี้แปลว่าท้องฟ้าท้องฟ้าคือธาตุหยางเพราะฉะนั้นพระตำหนักนี้คือหมายถึงธาตุหยางที่อยู่ในหินหรืออยู่ในธาตุหินแล้วออกเสียงว่าสันติกลางนะคะแต่ว่าพระตำหนักที่อยู่ด้านหลังไปพระตำหนักคุณหมิงเนี่ยนะคำว่าคุณแปลว่าพื้นดินเป็นธาตุหินเพราะฉะนั้นอันนี้คือหินที่อยู่ในหินทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะที่นี้ก็มีที่มานะคะแน่นอนว่าจักรพรรดิผู้ชายเป็นธาตุหยางนะพระเมษีเป็นผู้หญิงเป็นธาตุหินนะคะพระตำหนักนี้อยู่เบื้องหลังเป็นเขตพระราชฐานชั้นในเป็นที่อยู่ของผู้หญิงแต่จักรพรรดิอยู่ด้านหรือว่าคะเพราะฉะนั้นจักรพรรดิคือท่านใหญ่ในหญิงนั่นเองนะนี้เวลาท่านจะอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ตำหนักเฉียนชิงนะคะเพราะท่านจึงเป็นใหญ่ในหญิงแต่ว่าพระเมษีจะอยู่ที่ตำหนักข้างหลังนะคะคือพระตำหนักคุณหญิงเพราะท่านถึงเป็นหญิงในหญิงนั่นเองนะท่านก็จะมีที่มาซึ่งในกลุ่มของเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยเมื่อเมื่อกี้เราดูเฉียนชิงและคุณหมิงแล้วเราเห็นตรงกลางตรงนี้นะครับผู้ชายอยู่ตรงนี้ผู้หญิงอยู่ตรงนี้เจอตำหนักตรงกลางตำหนักนี้เรียกว่าตำหนักเจียวไท่นะคะคำว่าเจียวไท่เนี่ยจะมันมาจากคัมภีร์ของจีนโบราณเหมือนกันนะครับโดยความหมายของเจียวไท่คือเขาบอกว่าหมายถึงสวรรค์และดินมาผสานกันภาษีก็จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นหลักสำคัญในการเรียกอะไรในการสร้างความอบอุ่นให้กับพื้นที่นั้นมันก็มีความหมายเมื่อพระราชาเมื่อจักรพรรดิกับพระเมษีมาเจอกันจึงเกิดความอุดมสมบูรณ์นะฮะเรื่องฮวงจุ้ยอาจจะดูงงๆตรงนี้มีใครงงไหมคะว่าไงงงยังไงถามได้นะให้ถามก่อนดีไหมหรือจะเบรกก่อนดีไหมคะเผื่อแบบให้ตกตะกอนเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวเบรกสักแป๊บนึงสัก15 นาทีก็ได้ค่ะ
ได้เลยหรอคะเดี๋ยวจะตอบเป็นไงบ้างคะพร้อมรบตอบไหมคือเข้าใจว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นปัญหาที่หนึ่งเวลาเรียนเรื่องของทีมงานคือเรื่องภาษาคือชื่อมันเยอะนะคะแควนถึงยกมาแค่ในตัวตำหนักกลางนั่นแหละนะคะว่าเป็นตำหนักสำคัญนะซึ่งนี่ช่วยน้องเขาโปรโมทมาเรื่องจิตปัญญาจะคลอดแล้วนะคะมีหนังสือเล่มนี้แต่หลายท่านก็ไปซื้อแล้วจะเชิญไปนะคะมันไม่ใช่ที่แปลกใกล้นะแค่แบบนั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีคือมันอาจจะไม่ได้เป็นภาพถ่ายนะเป็นภาพวาดแต่น่าสนใจคือเขาทำเป็นคอนเซ็ปชั่นมาให้คือเหมือนภาพเคลื่อนของมันเห็นข้างในแต่ก็ใช้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นความดีล้วนนี่นะคะคุณค่ะโอเคงั้นต่อดีกว่าแอนของวันแอนเป็นไงคะเอาที่ต้องการเห็นไหมพี่เราดูฮวงจุ้ยไปแล้วนะคะเราดูเอ๊ะมันมีเรื่องของคติการป้องกันไฟด้วยนะคะคืออย่างที่บอกว่าพระราชวังแห่งนี้เนี่ยมันสร้างแต่ช่วงราชวงศ์หญิงแต่ว่าหลายหลังก็สร้างบนหลักฐานเดิมจริงแต่ว่าก็น่าจะเป็นช่วงราชวงศ์ชิงไปแล้วนะซึ่งอันนี้ต้องให้ลงแผนประวัติศาสตร์กันเนี่ยเพราะมันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่มูลเหตุคล้ายๆกันคือฟ้าผ่าเปี้ยงเดียวไปเลยหนึ่งนะดังนั้นเขาก็มีวิธีการป้องกันของเขาเหมือนกันอย่างแรกต้องรู้ทีนี้ดีกว่านะคะอย่างในพระตำหนักสำคัญนะคะด้านหน้าอย่างเช่นพระตำหนักไทเถอเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าสุดจุดต้นเนี่ยนะคะเราอาจจะสังเกตหลายครั้งว่าเอ๊ะเวลาไฟทำไมมันมีเป็นแบบว่าหม้อมีเป็นแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นสำริดเนี่ยอยู่สักที่อันนะมีหลายตำหนักเหมือนกันนะที่อยู่ตรงแกนกลางแล้วก็มีอันนี้บางคนตอนที่เคยทานไม่แปลงไม่ถามว่าโยมไปจุดไอ้พวกจุดไฟกับยานทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใช้ใส่น้ำนะคะโดยที่พอไฟไหม้ก็เอาน้ำลงไปให้แรงดับเบื้องต้นนะซึ่งแน่นอนดูจากประวัติศาสตร์เราไม่น่าจะดับได้เมื่อไหร่นะคะกับอีกอันหนึ่งนะที่เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนนะแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลพอๆกับอ่างน้ำนั่นแหละนะก็คือเรื่องของสัญลักษณ์พวกปฏิมากรรมต่างๆที่ประดับบนสันคานนะคะเราจะสังเกตว่าตำหนักทุกหลังในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันจะมีกลุ่มสัตว์อยู่บนสัตว์หลังคาหลักก่อนนะคะที่บนชายคาตรงนี้ก็จะมีเป็นแถวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคืออะไรชื่อใหม่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยในภาษาจีนเขาเรียกตัวชื่อเหมือนนะคะงานประดับรูปชวนตัวนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วมันเหมือนกับสัตว์ที่หน้าตาคล้ายกับมังกรขนาดใหญ่อ้าปากกำลังคาบไอ้ตัวสัตว์คาอยู่นะคะแล้วก็ภายในมีการแกะสลักรูปมังกรถ้ามองโดยเบื้องต้นเนี่ย คือเนื่องจากว่าเนี่ยเราเจอภาพรูปมังกรนี้ละหรือแม้แต่ชวนก็นี่เนี่ยมันมีความคล้ายกับมังกรอยู่ก็มันพอจะแสดงลิงก์ให้หนึ่งได้คือมังกรอยู่ที่แห่งนั้นนะคะแต่จริงแล้วก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะการประดับการประดับเป็นตัวสัตว์แบบนี้เนี่ยที่เราพบหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงอย่างช้าสุดคือช่วงราชวงศ์ถังแต่ว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยยังไม่หน้าตาเป็นรูปสัตว์ตับอ้ายเราจะเห็นแค่เหมือนพอเนี่ยก็ลืมวอลลุ่มมาด้วยเนาะตรงสุดสัตว์คานเนี่ยถ้าเป็นสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยเขาจะทำเป็นคล้ายๆหางปลากระโดดขึ้นไปนะคะทำไมล่ะนะมันมีเอกสารช่วงสมัยประมาณราชวงศ์ถังนี่แหละนะคะก็เขียนเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งว่าย้อนไปถึงราชวงศ์ฮั่นนะคะเขาก็บอกว่าปรากฏว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยไฟในราชสำนักไฟไม่ใหญ่มากนะคะจน
คนไม่สามารถประดับได้แล้วก็ปรากฏว่าเกิดปฏิหารมีปลาตัวเบลอเลยอยู่ในทะเลนะก็บอกว่าปลาตัวนี้สะบัดหางชึ้งนะสะบัดด้วยแต่ตัวมันใหญ่นะในทะเลก็แบบข้ามมาที่พระราชวังทำให้ดับไฟได้นะแล้วเขาบอกตั้งแต่นั้นมาก็เลยนิยมติดรูปปลาตัวนั้นบนสันหลังคานะคะซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อารมณ์นึกถึงปลาอารมณ์ในไตภูมิมันตัวใหญ่ๆแต่ด้วยความที่แต่เราก็ได้เห็นเองว่ามันเกี่ยวข้องกับปลาเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับคือเราต้องหาสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมโยงกับน้ำได้เพราะน้ำดับไฟนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเราจะเห็นว่าบนชายคาตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องระดับสัตว์อาคารก็จะต้องพูดถึงในกลุ่มนี้เหมือนกันบนชายคาเนี่ยมีการประดับสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ละตัวมีชื่อของมันเองแล้วก็มีความหมายเฉพาะตัวนะอย่างฟึ่งนะโหงสิงโตสิงจืดเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชาแม่ของกษัตริย์แต่ว่ามันจะมีบางตัวที่สัมพันธ์กับน้ำสัมพันธ์กับเรื่องไฟไหม้แต่อย่างเช่นตัวอะไรบ้างนะไฮมาแห่งรถทะเลมาเพราะว่ามาก็คือมาทะเลหรือมาน้ำนั่นเองนะครับทางแก่น้ำแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นตัวอะไรตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวสิงสือนะครับซึ่งสิงสือเนี่ยตัวนี้จะปรากฏที่เฉพาะชายคาของพระตำหนักไทยเหนือเท่านั้นนะตัวสิงสือเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกับเทพเจ้าฟ้าผ่านะคือดูเหมือนมีจมอยปากแหลมๆนิดนึงเราก็ดูหน้าตาคล้ายๆลิงเลยเนี่ยเรามีปีกแล้วก็ถือไม้มันคุ้มหัวแถวคุ้มตัวสัตว์พวกนี้นะทีนี้พอมันดูคล้ายๆกับเรื่องของเทพเจ้าฟ้าผ่ามันก็พอจะอธิบายได้เหมือนกันว่าโดยทั่วไปเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ได้มันมาจากฟ้าผ่านั่นเองนะดังนั้นถ้าเกิดแบบตั้งเทพเจ้าสิงสือไว้แล้วนะคะก็อุ๊ยฟ้าก็ไม่ผ่ามันก็จะโดนเทพเจ้าด้วยผมว่าค่ะมันเป็นการแก้เกียรติกันแต่ว่าถ้าจะหนักให้เถอะก็โดนไฟไม่บ่อยเหมือนกันนะมันแก้ไม่ได้จริงนะแต่ว่าก็เป็นภูมิปัญญานั่นแหละนะแก้เคล็ดมาบ้านเรานะต้องมีกันหรืออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นปลาปลาก็เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันมีชื่อเหมือนกันการดับไฟนอกจากบนสันหลังคานะคะถ้าเราเข้าไปในอาคารโดยเฉพาะอาคารหลักเราจะเห็นว่าบนเพดานเนี่ยเขาจะมีการปลูกฟ้าเพดานค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นบริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะทำบุ๋มเข้าไปนะครับพอบุ๋มเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแกะสลักเป็นรูปมังกรเพราะฉะนั้นพอเห็นรูปมังกรของเกี่ยวกับน้ำอีกแล้วนะครับกับชื่อของมันนะก็คือจับจิ๋มนะคำว่าจับหมายถึงเกี่ยวข้องกับน้ำมันเป็นพืชน้ำนะคะความหมายของมันส่วนคำว่าจิ๋มนะมีนักวิชาการอธิบายความว่าคำว่าจิ๋มเนี่ยมันมาจากชื่อดาวดวงหนึ่งที่เรียกว่าตรงจิ๋มนะซึ่งดาวตรงจิ๋มดวงนี้เนี่ยเป็นดาวที่เก็บน้ำนะดังนั้นแน่นอนไฟไหม้ก็ตรงจิ๋มก็จะช่วยไขน้ำออกมานะแต่ก็เช่นเดียวกันนะไฟก็ไม่อยู่นะก็สงสารเขาเหมือนกันเนาะจ้างเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแก้ไขได้แค่ไหนเนี่ยนะมันสัญลักษณ์นอกจากจะใช้เรื่องของรูปสัตว์เข้ามาช่วยนะคะเราจะพบว่ามีการใช้สีบนหลังคาที่พิเศษออกไปด้วยเหมือนกันอันนี้เรียกว่าตำหนักจริงๆไม่เชิงเป็นตำหนักเป็นหอสมุดเหมือนกันมากกว่านะข้างในมีของเก็บเป็นพวกเอกสารตำราโบราณนะในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงปรากฏว่าแน่นอนพอมันเป็นพวกเอกสารประเภทกระดาษถูกป่ะคะไฟมันจะไหม้ง่ายนะดังนั้นคนออกแบบก็พยายามคิดแล้วทำไงดีวะนะดังนั้นอาคารแห่งนี้เนี่ยบนเรือนเก๋อจะเป็นอาคารหนึ่งในไม่กี่หลังในพระราชวังต๊อกห้ามที่ใช้หลังคาสีดำเพราะยึดเหนือนะ
ถ้าจำไปได้ให้ยืดเยอะธาตุน้ำนะคะสีดำคือบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นเซ็ตพอบอกว่าหญิงหญิงหมายถึงอะไรสีดำผู้หญิงพื้นดินพระจันทร์ความเย็นอย่างผู้ชายพระอาทิตย์ความร้อนนะคะดังนั้นเมื่อใช้สีดำเขาก็หวังแรงว่าเออไฟคงไม่ไหม้แต่นี่มันจะไม่เคยมีประวัติว่าไหม้เลยแสดงว่าสีดำสามารถใช้ได้จริงๆนะกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือปรากฏว่าความกว้างของห้องเนี่ยนะครับห้องแห่งนี้มีห้องจำนวน1 2 3 4 5 6นะมีความกว้าง6ห้องซึ่งน่าแปลกนะครับโดยปกติแล้วจำนวนห้องของอาคารเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคี่579ตรงนี้เลขคู่ก็เป็นธาตุหญิงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมันเลขคู่ธาตุหญิงเกี่ยวน้ำเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ด้วยความหวังช่วยกับไฟได้นะครับก็ไม่ไหม้อ่ะอย่างนี้เหมือนไม่เคยอ่านเจอว่าไฟไหม้นะครับก็อาจจะใช้ได้อยู่ซึ่งอันนี้เป็นตลาดธาตุทางหน้าให้ดูนะคะว่าแต่ละธาตุเนี่ยอธิบายคร่าวๆแล้วกันก็คือแต่ละธาตุมันก็จะเสริมกันในขณะที่แต่ละธาตุบางอย่างจะชนะธาตุหนึ่งนะคะเราจะเห็นตามตัวอักษรอันนี้นะอันนี้ธาตุดินชนะธาตุน้ำและธาตุน้ำชนะธาตุไฟนะดังนั้นเขาเลยใช้ธาตุน้ำสีดำมาชนะไฟที่มันนี่นี่เนี่ยโดยไรคนบอกว่าแต่เด็กลงคุณไม่เป็นชนะมีนิฐานคุณไม่เป็นทีนี้ในอาคารในพระราชวังต้องห้ามนะคะเรามีเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเซ็ปต์ทำเป็นสวรรค์ของโอรสสวรรค์ถูกไหมนั่นคือไปพูดถึงสถานที่ทั้งหมดนะว่าเป็นสวรรค์ยังไงทีนี้ในตัวของจักรพรรดิเองเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการนะคะคือมีพระราชอำนาจควบขวางดังนั้นในการออกแบบพระราชวังต้องห้ามนี้เนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรไหมที่แสดงถึงความมีพระราชอำนาจความมีบุญญาธิการนั้นนะครับที่หน้าพระตำหนักเท่เหอนะก็เป็นตำหนักหนึ่งที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วมันมีกระมังใส่น้ำถูกว่าครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเขามีสัญลักษณ์อยู่สองอันในไปอยู่สี่อันเราไปดูอีกสองอันนะสองอันแรกที่น่าสนใจคือฝั่งด้านนี้หลายคนน่าจะพอดูออกอันนี้คือนาฬิกาแดดหรือว่าในยุคที่ยังไม่มีเป็นนาฬิกาลานแบบตะวันตกเข้ามาคนจีนใช้นาฬิกาแดดนะครับก็คือมีเป็นจานกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเอียงหน่อยแล้วก็มีเขียนขึ้นมาแล้วแดดก็จะส่องทำมุมบอกเวลาต่างๆอีกฝั่งด้านนึงข้างในนั้นเนี่ยเป็นที่วางถ้วยตวงถ้วยตวงแบบต่างๆทำไมต้องวางนาฬิกาแดดกับถ้วยตวงมีความหมายไหมหรือว่าไว้ดูเวลาว่าคุณนางมาตรงเวลาหรือเปล่าเลยยาวไหมถ้าด้วยความมีพระราชอำนาจของพระองค์นะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความมีพระชนนานี้หมายถึงการมีสิทธิ์เหนือทุกอย่างลองยกเหตุการณ์หนึ่งเพื่อพอจะเอามาลิงก์อันนี้ได้อย่างเช่นเราจะนึกถึงประวัติศาสตร์สมัยยุคจิ๋วซีฮ่องเต้เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทำการกำหนดอัตราเงินอัตราช่างตกวัดทั้งหมดใหม่และให้ใช้ระบบเดียวกันนั่นแสดงว่าจักรพรรดิมีสิทธิ์กำหนดถูกป่ะคะดังนั้นไอ้เครื่องตกวัดทั้งหลายเนี่ยก็มันเป็นของสำคัญในการค้านะครับดังนั้นจักรพรรดิเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตราช่างตกวัดเหล่านี้ว่าจะใช้ยังไงนะครับเช่นเดียวกันเวลานะก็พระองค์ถือว่าเป็นเจ้าของเวลาบนการแบบของพระองค์ด้วยนั่นเองมีคอนเซ็ปต์เจ้าของของเวลาก็ยังอยู่ในปัจจุบันนะเราได้เห็นว่านี่พูดเหมือนเราเป็นแนวรัฐบาลจีนแต่ว่ามันก็แปลกดีตรงที่
ีนถ้าใครเคยไปจีนจะเห็นว่าประเทศมันกว้างมากนะฮะทิเบตที่อยู่ตะวันตกกับปักกิ่งอยู่ตะวันออกใช้เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนเวลาไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาไม่น่าใช่เป็น5 โมงเย็นนะมันน่าจะมันรุ่งยังฟ้าใสๆอยู่เลยสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เพราะว่ารัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเวลาในประเทศจีนด้วยความคิดเดียวกันนอกจากเรื่องของมาตราจังตรงวัดเรื่องของเวลาในการแดดแล้วเนี่ยเราก็พบลูกของเต่าแล้วก็นกกระเรียนเหมือนกันนะครับเนื่องจากความมีบุญญาธิการนะบุญบารมีของพระองค์เราจะเห็นในหนังจีนบ่อยๆว่าทุกคนก็จะคอยพรให้ท่านวันซุยวันซุยผมว่าก็คือให้แบบหมื่นปีดังนั้นความที่ต้องให้อายุยืนหมื่นปีก็จะมีการใช้สัตว์สัญลักษณ์นะที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนนะนั่นก็คือมีนกกระเรียนแล้วก็เต่านะอย่างนกกระเรียนจำตำนานไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเต่าเนี่ยมันก็มีเป็นความเชื่อของคนจีนเหมือนกันนะครับในตำนานจีนโบราณเนี่ยก็จะพูดถึงความกินเต่าเป็นตัวอายุยืนร้อยปีตอนนี้นั่นแสดงว่าเต่าเป็นอายุยืนไหมแล้วไม่กินแค่ตัวก็500 ปีอย่างนี้ก็ได้มันแน่สงสารเต่าเลยนี่กลับมาสัตว์ประสาทของไทยนะครับเมื่อกี้เราดูปลานะเราดูม้าน้ำนะเราดูตัวสิงสือไปแล้วนะแล้วมีอื่นๆอีกไหมล่ะที่มีความหมายนะจริงทุกตัวมีความหมายหมดนะคะความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจนะคะที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยอย่างเช่นตัวของหมูเฟิ่งนะแล้วก็อย่างตัวที่เรียกว่าส่วนอีกตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้หาว่าอะไรวะคือนะคะตัวนี้ด้วยนะคะชื่อหรือเปล่าไม่ชัวร์ต้องถามแต่ประกอบทั้ง3ตัวนี้เนี่ยในความคิดของคนจีนตั้งแต่อย่างช้าสุดคือช่วงประมาณราชวงศ์ฮั่นนะคะเขาจะมีบอกว่าทั้งอย่างในตัวที่เรียกว่าเซี่ยจื้อก็ดีเซินหมิงก็ดีหรือว่าเฟิ่งที่เป็นหงก็ดีเนี่ยสัตว์ทั้ง3อย่างเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะดังนั้นมันจะมีบางคนอาจจะไปเคยอ่านพวกสัญลักษณ์มงคลในช่วงสมัยฮั่นเอกสารจะเขียนในหน้าว่าถ้าจักรพรรดิปกครองอย่างถูกต้องตามธรรมของธรรมแล้วหงส์ก็จะปรากฏกายให้เห็นขึ้นทำนองนี้นะแล้วจะมีอย่างของมีตัวเสี้ยนซึ่งมีตัวเซินหมิงปรากฏกายขึ้นอยู่ในลักษณะคล้ายๆกันนะดังนั้นในสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏที่สันทายอย่างเดียวนะคะถ้าไปที่สุสานจักรพรรดิก็จะมีสารพวกนี้ด้วยนะดังนั้นมันก็จะเหมือนแบบเช่นกันว่าในสุสานจักรพรรดิสุสานก็เหมือนบ้านของพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะครับในสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็มีสัตว์ที่บอกว่าพระองค์ปกครองได้ดีในสุสานก็ยังมีเครื่องยืนยันอยู่ว่าพระองค์ก็ปกครองได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเซนนี้ใช่ไหมคะสมัยราชวงศ์หมิงค่ะหมิงก็มีแล้วนะคะแต่ว่าไอ้เซนพวกนี้ที่เห็นอยู่ปัจจุบันบนธารหลายหลังมันน่าจะเป็นที่ทำขึ้นใหม่ในช่วงราชวงศ์ชิงนะคะเรื่องในหมิงคือเรื่องความหมายถึงว่าปัดหมิงมีไหมใช่ไหมคะเท่าที่เคยค้นหลักฐานเนี่ยสมัยราชวงศ์ซ่งนะคะมีภาพที่เป็นตัวปัจจุบันกลางเล็กๆอย่างเงี้ยประดับแต่ทีนี้เรื่องของจำนวนหรือเรื่องของประเภทสัตว์จะต่างไปนะแต่ว่ามันมีต้นเขาอยู่แล้วมาก่อนหน้าแล้วนะแต่ว่าไอ้ฟอร์แมตแบบนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยว่าจะต้องตั้งเรียงแบบนี้มันจะเห็นที่เป็นแบบรูปแบบตายตัวเลยคือตั้งแต่ราชวงศ์หมิงมันที่เราเห็นเป็นยังไงนะสมัยขังไม่มีขังยังไม่เคยเห็นอย่างสมัยขังเท่าที่เห็นก็คือในตัวที่ประดับสันฐานนะคะที่เคยตามนะมันจะเป็นแค่ไอตัวตรงนี้นะคะปะปะแค่นั้นเองญี่ปุ่นก็ไปใช้ที่สำนักประดุมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าประดุมประวัติศาสตร์อย่างช่วงของนาราจะติดต่อประชุมถามเยอะเพราะฉะนั้นวัดตั้งแต่ช่วงสมัยนาราเนี่ยจะเห็นไม้หันตาเยอะมากนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นไฟไหม้บ่อยหรือเปล่าอาจจะใช้ได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันลองไม่มองในแง่วิทยาศาสตร์นะครับไม่แน่จะพอแก้ไขอะไรได้บ้างแต่นี่ก็อย่างที่ว่าคือพอด้วยภูมิอากาศที่มันชื้นมันแห้งอากาศนะครับที่จริงปักกิ่งก็แห้งจริงเพราะว่าเคยมีเพื่อนญี่ปุ่นที่ไปเรียนที่ปักกิ่งเขาก็บอกว่าบ้านเขาไม่แห้งขนาดนี้แห้งมากทีนี้มีอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่จะต้องอธิบายให้ฟังนะครับไอ้คอนเซ็ปต์ทั้งหลายแหละที่เราพูดกันมาตอนต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนปูพื้นมาแล้วเหมือนช่วงราชวงศ์หมิงแต่มันมีการสถาปนาบางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาแบบทิเบตด้วยนะคะให้ลองดูรูปนี้ดีกว่านะคะในเมื่อกี้เราแนะนำเรื่องของพระชวังต้องห้ามไปถ้าได้กับได้ภูเขาด้านหลังนะครับสิวสารภูเขาลูกนี้จริงๆแล้วนะก็ในประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปหน่อยคือราชวงศ์หลวงราชวงศ์หลวงแต่เดิมตั้งพระชวังอยู่ที่บริเวณภูเขาจิ๋งตรงนี้นะครับแต่ว่าพอราชวงศ์หมิงขึ้นของราชขึ้นมาขยับเมืองลงมาทางใต้ขยับตัวสมเด็จเป็นพระชวังแล้วให้เกาะภูเขาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเพราะว่าเอาภูเขามาทับอำนาจเดิมมาทับอำนาจของกษัตริย์เดิมเพื่อที่ว่าอำนาจเดิมนี้จะไม่ได้มีมาแผ่วผ่านมาทำลายราชวงศ์หมิงที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทีนี้พอต่อมาในช่วงสมัยจักรพรรดิเฉินหลงของราชวงศ์ชิงนะปรากฏว่าได้มีการสร้างอาคารเพิ่มนะครับก็คือสร้างศาลา5หลังแล้วก็ในเอกสารที่ระบุบอกว่าให้มีการปฏิสถานพระพุทธรูป5พระองค์ในศาลา5หลังนี้นะครับนี้พระพุทธรูป5พระองค์นี้คืออะไรอันนี้อาจจะนอกวงจุ้ยไปหน่อยแล้วนะคะในเข้าสู่พุทธศาสนาเราในประวัติศาสตร์ของทางจีนนะตั้งแต่ช่วงราชวงศ์หยวนเป็นต้นมาปรากฏราชสำนักได้อิทธิพลพุทธศาสนาแบบทิเบตเยอะมากนะคะแล้วก็พอยิ่งสมัยราชวงศ์ชิงก็เห็นหลักฐานชัดอยู่นะก็มีการเรียกอะไรหลักสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างทางทิเบตเองนะเราก็ทำดีมีพระรามาเดินทางมามากมายนะทีนี้เรื่องของพระห้าพระองค์ซึ่งเป็นห้าทิศนะตามทิศหลักตามความคิดของทิเบตนะก็มีนามอันนี้นะคะอันนี้ก็ชื่อเริ่มซับซ้อนนิดนึงทางทิศกลางตรงนี้นะคะมีนามว่าไวโรจนะนะคะทางทิศตะวันออกเรียกว่าอัคโสมยะรัตนสัมภาวะอมิตาภะและอโมคสิทธินะคะแต่ละท่านก็จะอยู่ในท่านออกตกแต่ต่างกันไปซึ่งทีนี้แล้วท่านจักรพรรดิเฉินหลงเอามาตั้งไว้ทำไมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องคิดต่อแหละการสร้างพุทธเจ้าห้าพระองค์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมณฑลแบบหนึ่งในความคิดแบบทิเบตนะคะคำว่ามณฑลคืออะไรคือมณฑลเนี่ยจริงมันแปลว่าพื้นที่ที่มีขอบเขตนะคะแต่ว่าในความหมายของทางพุทธศาสนาแบบทิเบตเนี่ยมันมีความหมายจักรวาลได้ด้วยนะจักรวาลแบบทิเบตเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันมีแค่จักรวาลเดียวแต่มันมีจักรวาลเป็นล้านๆเป็นอนันต์นะในแต่ละจักรวาลมีประธานแตกต่างกันจักรวาลนี้อาจจะเป็นอมิตาภะก็ได้จักรวาลนั้นเป็นเวโรจนะเป็นประธานก็ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดถ้าสร้างขึ้นมาแล้วนั่นหมายถึงว่านี่แหละคือศูนย์กลางจักรวาลนะครับดังนั้นถ้าเรามองกลับไปที่ภูเขาจิ๋งนะครับซึ่งมีการสถาปนาพระห้าพระองค์อยู่บนนี้ด้วยตำแหน่งของภูเขาจิ๋งจริงๆแล้วก็คือศูนย์กลางเมืองเหมือนกัน
ตามคติแบบของทางจีนประเพณีเดิมนะคะจักรพรรดิเฉินหลงก็ด้วยความสร้างสรรค์ของท่านนั่นแหละนะคะซึ่งก็น่าสนใจดีนะคะก็พระองค์ได้เอาความคิดการสร้างศูนย์กลางจักรวาลแบบพุทธศาสนาใส่เข้าไปในรอบหนึ่งโดยเอามาสถาปนาตรงนี้ดังนั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางแบบทีมประเพณีแล้วยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามแบบพุทธศาสนาแบบทิเบตด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าดูในประวัติศาสตร์ช่วงเวลานั้นเนี่ยราชวงศ์ชิงจะต้องทำการควบคุมพื้นที่ที่เป็นทิเบตรวมถึงบริเวณใกล้เคียงให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันให้อยู่ใต้อำนาจให้ได้นะคะซึ่งบริเวณแถวนั้นเนี่ยทิเบตชิงไห่นะหรือแม้แต่ของการสู้ก็ดีปรากฏคนแถวนั้นนับถือพุทธศาสนาแบบทิเบตดังนั้นแน่นอนมันจะต้องเอาความคิดที่คนเหล่านั้นเชื่อถือเอามาแสดงให้เห็นด้วยว่ามันเป็นศูนย์กลางของพวกเธอด้วยนะนะอันนี้เป็นเรื่องของข้อสันนิษฐานที่ท่านก็ไม่ได้เขียนโดยตรงแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ลองไปค้นๆมาแล้วก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าด้วยมันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะแล้วก็ช่วงเวลานั้นจริงจากพระเชษฐ์หลวงก็ใช้เรื่องของงานพุทธศิลป์แบบที่เป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสัญลักษณ์แสดงลักษณะสัตว์ของอาคารนะนี่เป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้เวลาเราเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาคารไหนสำคัญมากอันไหนสำคัญน้อยนะอันนี้เป็นอาคารที่สำคัญระดับกลางเลยเนี่ยนะคะอย่างแรกนะขอให้ดูที่ฐานอาคารที่มีความสำคัญที่สุดนะคะจะอยู่บนฐานที่ซ้อนกันถึง3ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาคารที่เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นไท่หือจงเขอเป่าเขอเฉียนชิงคุณหมิงนะเจียวไท่นะฐานอยู่บนสัตว์ฐานนี้นะคะกับอีกอย่างที่สองก็คือวัสดุที่ใช้เราจะเห็นว่าจริงถ้าบ้านเราไปดูเราก็รู้ว่ามันคือหินอ่อนสีขาวนะแต่ว่าคนจีนเขาจะเรียกว่าฮั่นไปยื้อนะยื้อที่แปลว่าหยกนะเป็นหยกสีขาวนะซึ่งหินประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้กับอาคารที่มีความสำคัญรองลงไปเหมือนกันแต่ก็เราจะเห็นว่าอย่างเช่นอาคารตรงนี้นะอันนี้คือประตูเฉียนชิงนะเราพบว่าเขาใช้ฮั่นไปยื้อเหมือนกันแต่ฐานมีแค่ชั้นเดียวนะทำไมล่ะทำไมประตูนี้สำคัญประตูนี้เป็นประตูที่เข้าไปสู่เขตพระราชฐานชั้นในนะกับอย่างที่สองคือเราเคยสงสัยกันว่าเอ๊ะเมื่อก่อนจักรพรรดิเขาออกว่าราชการกันตรงไหนซึ่งปกติในหนังจีนจะไปตัดเสาพระที่นั่งไท่เหออย่างเงี้ยซึ่งจริงไม่ใช่นะคะพระที่นั่งไท่เหอจริงแล้วเขาไว้ใช้จัดพวกงานพิธีของรัฐแบบที่สำคัญสำคัญจริงๆแต่เวลาออกว่าราชการเนี่ยเขาจะออกว่าราชการตรงที่ประตูชิงชิงนะคะแล้วก็มีอีกประตูคือประตูไท่เหอนะซึ่งแล้วแต่ราชการว่าราชการไหนจะเล่นประตูไหนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันมีความสำคัญแต่ไม่เหลือเท่าเพราะฉะนั้นเลยใช้แค่ไหนนะคะหนึ่งชั้นแต่นี่ถ้าอาคารแบบสำคัญน้อยลงไปล่ะนะคะก็จะมีอีกแบบนึงคือชั้นเดียวแล้วไม่ใช้ฮั่นไปยื้อแต่ว่าใช้เป็นอิฐผาสีเทานะคะอย่างเช่นพวกตำหนักสนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นว่าก็จะดูร่นสักลงไปอันนี้คือในเรื่องของฐานนะนอกจากนี้เราก็จะเห็นเรื่องของประตูนะเราจะสังเกตว่าประตูของพระราชวังต้องงามมันจะต้องมีไอ้ตุ่มๆพวกนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหมือนกันแบบออกมาเป็นกฎหมายไปเลยเกี่ยวกับเรื่องตุ่มประตูเนี่ยนะคะเนื่องจากจำเกณฑ์ไม่ได้แน่ชัดแล้วแต่ว่าของจักรพรรดิจะเป็นพระองค์เดียวที่สามารถใช้ไอ้ตุ่มแบบนี้ได้ที่เป็นแถวอย่างนี้9แถวแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดจะเป็น9คูณ9นะคะของท่านอื่นที่มีสัดต่ำลงไปก็อาจจะเป็น9คูณ7 9คูณ5นะคะชาวบ้านต้องใช้นะทำไมต้องเป็น9คูณ9ล่ะนะ9คูณ9
ก้าวเป็นอย่างถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นมีอย่างกับอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างที่สูงที่สุดไม่ได้หมายถึงกษัตริย์นะคะเป็นจักรพรรดิมีสิทธิ์ใช้แต่ในกลุ่มประตูทั้งหมดพวกประตูสำคัญในพระชองต้องห้ามเนี่ยมันจะเป็น99ทั้งหมดแต่จะมีประตูนึงนะคะซึ่งอันนี้คือต้องขอบคุณอาจารย์ประกรณ์ที่ให้มาบรรยายรอบนี้ทำให้เพิ่งรู้ว่าเออจะมีประตูแปลกกว่าชาวบ้านยังไงนะประตูทางฝั่งทิศตะวันออกมันจะมีประตูนึงเรียกว่าประตูตรงขวาเลยอยากให้ดูประตูตรงขวาเหมือนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะเขาก็ตกมาว่าตะวันออกตรงขวาเหมือนประตูนี้จะเป็นประตูเดียวที่แถวหน้าเนี่ยมันมีแค่8นะคะซึ่งอันนี้เท่านี้ตามมาคือเขาก็ให้เหตุผลว่าประตูตรงขวาเหมือนเนี่ยมันเป็นประตูที่เป็นประตูนำส่งออกนั้นเป็นเรื่องของคิดของความตายเป็นเรื่องของความตายละดังนั้นจะต้องลดไปหนึ่งรูไม่ให้หนึ่งรูตุ้มนะคะให้มันมีเลขคู่เกิดขึ้นนะนี่คือคนที่อธิบายกว่าแต่ว่าบางคนเขาพูดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบตอนสร้างแล้วกัดไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็มันน่าจะเป็นเรื่องแค่คนจีนค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องเลขคู่เลขคี่เรื่องมงจุ้ยเนี่ยไม่น่าไม่ต้องลองไปสังเกตดูนะว่าใครรู้กันไปกับเรื่องของสัตว์ที่อยู่บนสันหลังคาเหล่านี้นะคะจริงแล้วนอกจากมันจะมีความหมายในเชิงมงคลการป้องกันไฟแล้วเนี่ยจำนวนก็บอกได้เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าสัตว์ที่อยู่บนที่สันหลังคาชายคานะคะมันจะมีจำนวนขี้เลขขี้คือ3579นะคะด้วยเวลาจะนับนับยังไงก็ให้นับเฉพาะกลุ่มที่อยู่ตรงกลางนี้ด้านหน้าด้านหลังไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นอันนี้มี3นะแล้วก็มีเพิ่มจำนวนขึ้นไปตามลำดับสัตว์แต่ในอาคารนี้เนี่ยในกลุ่มอาคารนี้เนี่ยมันจะมีแค่อาคารหลังเดียวที่ประหลาดของชาวบ้านก็คือที่นั่งพระตำหนักไทยเถื่อเพราะนั่นแปลว่ามันเพิ่มตัวสิ่งสื่อเข้ามาในสิ่งนะคะซึ่งแต่นี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ยังไม่เข้าใจมองไหลนะเพราะว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีสีมันก็จะเป็นธาตุหยีสีเลคู่นะแต่ว่าหรือช่างเขาอาจจะคิดว่าเพราะมันเป็นอาคารที่สูงสุดหรือเปล่าเลยต้องทำให้มันแปลกไม่เหมือนกับอาคารหลังอื่นอันนี้ต้องเป็นประเด็นที่ต่างต่อกับนอกจากนี้นะคะเรื่องของความกว้างของอาคารก็เช่นเดียวกันนะจริงเราเมื่อกี้เราเห็นอาคารเหมือนเวนเกอร์แต่ว่ามันมี6ห้องแล้วอาจารย์ก็ต้องบอกว่าปกติมันต้องเป็นเลขที่ถูกป่ะคะซึ่งตำแหน่งต่างๆมันก็จะมีความกว้างเป็นเลขที่ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโดยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งที่เป็น3ห้อง5ห้อง7ห้อง9ห้องนะคะเพราะตำแหน่งที่เป็นของจักรพรรดิใช้งานนะก็จะต้องมีความกว้างตรงนี้เนี่ยทั้งหมด9ห้องแล้วความลึก5ห้องนะคะโดยใช้เลข9กับเลข5มันเป็นอย่างและอย่างเหมือนกันทำไมไม่ใช้เลข9และ9แม้ที่มันมีการที่ไปฟังในแง่ของเรื่องอีกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์มองว่าปกติอาคารจีนมันไม่มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือมันมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกศาลาอะไรมากกว่าแต่พวกพระตำหนักทั่วไปมันเป็นผืนผ้าแล้วก็9หน้าก็พอจะเหมาะอยู่นะครับแต่อีกอันหนึ่งเขาก็มีคำพูดโบราณหนึ่งไงเขาจะเรียกว่าจิ๋วอุจจุนนะคือจิ๋วคือ9อุคือ5 95หมายถึงผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือกษัตริย์นะคะแต่ว่าถ้าใครมองรูปนี้แล้วเอ๊ะทำไมมันมี2ห้องข้างๆล่ะเป็น11ห้อง4ทั้งนั้นของตำหนักให้เหอเนี่ยไม่บอกไฟไหม้บ่อยนะปรากฏว่าตอนมันจะสมัยนึงเขาก็แก้ปัญหาเหมือนให้มีผนังกันไฟสร้างขึ้นมาเป็นแบบห้องเล็กๆอีก2ฝั่งนะคะคือเรียกว่าอย่างนั้นไม่แต่ข้างนอกกว่าจะถึงข้างในจะมันแบบทันมากด้วยกระลังใส่น้ำเนี่ยนะคะแล้วก็เลยสร้างเพิ่มมามันก็จะดูแปลกไปหน่อยนี่ให้ดูเรื่องของห้องต่างๆเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่า
ลดสักลงไปห้องจำนวนก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแล้วพอคือหน้าตาตำหนักมันจะเหมือนกันไปหมดแหละนะครับดังนั้นเนี่ยมันเราก็จะพอสังเกตเองของพวกนี้ได้ว่าเนี่ยมีสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับนี้เมื่อเราดูเมื่อชวังคู่กงแล้วอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าปรากฏว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันได้ให้อิทธิพลกับดินแดนอื่นด้วยที่สำคัญสองแห่งเนี่ยเท่าที่อาจารย์เคยไปเก็บข้อมูลมาคือที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีเนี่ยพระราชวังในกรุงโซลมีอยู่หลายหลังนะคะแต่ว่าพระราชวังที่เป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็สัตว์เกาหลีอยู่คือพระราชวังเคียงป๊อกหรือบางเรียกอาจจะเคียงขึ้นมาบงในเรื่องนี้ขออนุญาตสมวนตัวเนี่ยนะออกเสียงภาษาเกาหลีไม่เป็นนะคะแต่ว่าลักษณะการออกแบบจริงๆเราก็จะพอให้เห็นเขาหลังได้คือของพระราชวังเคียงบ็อกเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นสูงไม่ได้เป็นว่าสมมาตรชัดเจนนะนะครับแต่ว่าเราก็ยังพอเห็นแกนกลางอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งคือเราจะเห็นว่าที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้คือพอเวลาเราเข้าประตูกลางคือประตูกลางตรงนี้เนี่ยเข้าไปปุ๊บคือเท่ากับประตูอู่เหมินเมื่อกี้นี่แหละนะครับแล้วพอเข้าไปข้างในถึงบริเวณนี้ปุ๊บเราจะเห็นมีแม่น้ำไหลผ่านตัดด้านหน้าของกรุงพระราชวังทั้งหมดซึ่งถ้าความเป็นกระหน่อมนั้นคือแม่น้ำจิมซุถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเรามีเห็นเขาล่างอยู่ได้แต่ว่าของเกาหลีปรากฏว่าทำเป็นตัดตัดตรงอย่างนั้นคือเส้นนี้นะครับนี่ตัดไปแบบนี้ตัดตรงไปแต่ก็เราเห็นไอเดียทีนี้ตัดตรงทำไมไม่เป็นลูกโค้งอะไรก็ต้องดูต่อว่าหรือเรื่องทฤษฎีแม่น้ำแบบกวนใต้สุริเขาไม่คิดกันในเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อพอเข้ามาเราก็จะเห็นอาคารที่สำคัญที่สุดนะครับของพระตำหนักจำชื่อไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นพระตำหนักสำคัญนะคือโดยประวัติศาสตร์แล้วตรงนี้จะเป็นอาคารที่เอาไว้ใช้ทำพิธีสำคัญของรัฐดังนั้นมันเทียบเท่ากับพระตำหนักไทเหอนะครับเราก็น่าสังเกตว่าลักษณะของฐานที่ซ้อนขึ้นไปเนี่ยในกลุ่มพระตำหนักทั้งหมดพระตำหนักนี้สูงที่สุดนะก็ซ้อนขึ้นไปเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยนะเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันมีหลักเกณฑ์คล้ายๆกับที่ปักกิ่งเหมือนกันนะคือเน้นเรื่องการใช้อาคารสองชั้นเป็นฐานสองชั้นเพื่อบอกตำราศาสตร์นะกับเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราเจอสัตว์ตัวน้อยๆเรื่องชายคาแล้วที่เกาหลีเราก็พบเหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏว่าลูกกลุ่มสัตว์ต่างๆของความหมายในเกาหลีอันนี้เท่าที่เคยค้นมาบ้างปรากฏว่าเขาไปเชื่อมกับตำนานไซหิวเรื่องนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือเคยเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ของเชียงบ๊อกเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนข้างหน้าก็คือประถังสับจัดอะไรเงี้ยข้างหลังก็เป็นชื่อของโคมอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรารู้เรื่องของรูปแบบตำแหน่งนะเราก็เดินได้ที่มันก็คือไอ้กลุ่มที่อยู่ชายคาที่ก็ชวังต้องห้ามอย่างนะแล้วก็เรื่องของจำนวนมันก็จะแตกต่างกันด้วยแต่ที่สำคัญไม่น้อยจำนวนก็จะน้อยลงนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับเราจะนึกแค่ว่าเฮ้ยจีนคงให้แต่เกาหลีหรือเปล่าเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรามีประเทศเพื่อนบ้านคือเวียดนามนะครับที่ได้อิทธิพลของพระชวังต้องห้ามไปด้วยนะถ้าเราดูในประวัติศาสตร์คือเนื่องจากส่วนของอาณาจักรเวียดเนี่ยอยู่ทางเวียดนามเหนือมันมีความสัมพันธ์กับจีนมาโดยตลอดนะจะเป็นเมืองขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะหรือจีนส่งคนมาปกครองอะไรเรื่องแห่งตั้งแต่ช่วงราชวงศ์ฮั่นนะดังนั้นเขาก็จะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะอันหนึ่งที่ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามนะก็คือราชวงศ์เหงียงเรื่องภาษาอังกฤษตอนเวลาเขียนอาจารย์ชอบอ่านเป็นมูเย็นทุกทีเลยเวลาได้อ่านเรื่องราชวงศ์เหงียงนะครับราชวงศ์เหงียงตรงกับช่วงรัตนโกสินทร์บ้านเรานะรัตนโกสินทร์ต้นๆโดยกษัตริย์องค์แรกที่สถาปนาพระราชวังเนี่ยเขาสถาปนาที่เมืองเวย์นะครับซึ่งพอเรามาดูผังของพระราชวังที่เมืองเวย์ปุ๊บนะครับเราจะเห็นส
ิ่งที่มีความคล้ายกันคือเมืองพระราชวังตรงนี้มีเส้นสองม่านนะคะในขณะเดียวกันนั้นมีแม่น้ำล้อมรอบด้วยสิ่งของผู้ปกครองก็มีน้ำล้อมรอบเหมือนกันแล้วก็ขอให้ดูที่ประตูทางเข้าพระราชวังนะมันเป็นประตูรูปตัวยูควันซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้มีโอกาสให้ดูประตูไม่ได้สังเกตประตูก่อนนะประตูทางเข้าของพระราชวังผู้ปกครองก็เป็นรูปตัวยูเหมือนกันนะครับแถมที่เวียดนามเนี่ยประตูนี้งานซึ่งของภาษาเวียดนามไม่เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูจากตัวภาษาจีนของประตูแห่งนี้แล้วมันก็คือประตูกูเหมือนกันด้วยนะมันก็ได้รับไอเดียไปชัดเจนซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งของพระตำหนักก็จะคล้ายกันนะคะก็คือตรงพอเข้าไปด้านหน้าสุดมันก็จะเทียบได้กับพระตำหนักให้เหอะนะแล้วก็ตามหน้าที่ของอาคารตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้จัดพวกพิธีการสำคัญต่างๆของหน้าสำนักโดยที่กษัตริย์ต้องมาเป็นผู้เป็นประธานนะแต่เรื่องของรูปแบบงานศิลปะเราจะเห็นว่าเออมันดูไม่เห็นเหมือนของทางปักกิ่งไม่มีนะดูมันออกคล้ายๆสัตว์เจ้าบ้านเรามากกว่าคือเพราะว่ามันมีพวกจีนฮ่องเต้จีนแป้นจิ๋วเข้าไปอยู่เยอะนะมันงานประดับไปทำนองไปทำแถบมากกว่านะแต่เรื่องของการวางผังการตั้งอาคารคล้ายๆกับที่ปักกิ่งนะแล้วก็นอกจากนั้นในโซนที่เป็นพระราชวังของที่มันเวสนะก็ยังเหลืออาคารหลังนึงซึ่งเป็นอาคารไว้บรรพชนอยู่ด้วยเหมือนเราก็จะนึกถึงไทยเมียวนั่นเองนะแล้วก็มีความสูงกันให้ดูเพื่อให้เห็นว่าเออเราดูเข้าใจผู้ปกแต่ว่าเราก็เข้าใจที่อื่นได้เหมือนกันนะถ้าเราจับหลักมันได้นะครับอย่างไรก็ขอบคุณมากที่ผู้ชายทุกฟังนะคะดูทุกคนบอกว่าถึงช่วงอยากให้ถามละค่ะคือน่าจะมีใครสงสัยคาใจอะไรกันบ้างไหมเผื่อเรามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับก็ยังไม่บอกเลยเรื่องนี้หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนตอนอาจารย์ประกรณ์ให้เขาพูดเนี่ยแหละนะคะอาจจะเป็นคนไม่ดีนะมี